بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บอกพี่น้องตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเวทีเนี่ยจะมีรั้วด้วยนะฮะเหมือนนอกชานแต่ทำไม่ทันนะครับนะฮะช่างซบทำไม่ทันนะครับวันนี้พี่น้องจะเห็นจออะไรจอ LEDแล้วก็บ้านเก่าๆมันเหมือนมันมีนัยยะอยู่นัยยะในที่นี้ก็คือความเก่าของเราที่จะต้องเอาเราต้องเป็นคณะเก่าคณะเก่าก็คือไปเอาของเก่าๆสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมุสลิมเพื่อที่จะมาปฏิบัติในยุคใหม่ไม่มีมุสลิมคนใดในยุคใดที่จะปฏิบัติอิสลามโดยไม่นำแบบฉบับของท่านรอซูลเป็นไปไม่ได้จะละหมาดก็ต้องเหมือนนบีไปฮัดเหมือนนบีฉะนั้นความเก่าในที่นี้ก็คือเก่าในยุคของท่านรอซูลเพื่อนำมาสู่ความในยุคปัจจุบันก็คือเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่นี่มันเป็นนัยยะที่ซ่อนๆอยู่รอพานเกิดมากำเนิดมาไม่ใช่เพื่อจะสร้างอาคารที่มันดูเหมือนวินเทจหรือสร้างอาคารที่ดูแล้วมันเก่าไปเลยแต่รอพานเติบโตขึ้นมาด้วยกับการที่จะนำคำสอนของศาสนามาให้กับคนทุกกลุ่มเริ่มต้นการสอนศาสนาเนี่ยเราจะสอนอย่างมีความสุขที่ได้เรียนรู้ผมอยู่วงการนี้มาค่อนข้างนานนะครับ20กว่าปีดูเหมือนว่าพวกเราพอเรียนอิสลามแล้วเราดินทาคนอื่นเยอะขึ้นว่าไหมเอ๊ะทำไมเรารู้อิสลามรู้สุนนะของท่านนบีทำไมเราปากจัดขึ้นด่าคนอื่นมากขึ้นซึ่งนี่ในสังคมของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆเลยตอนที่เราไม่ละหมาดเวลามีคนมาเตือนเราด่าเขาแต่วันนี้เรากลับมาละหมาดครบ5เวลาเราก็กลับไปด่าคนที่ไม่ละหมาดเอ้าแล้วตอนที่เราไม่ละหมาดตอนนั้นมีคนมาเตือนยังด่าเขาใจเขาใจเรานบีนะครับอ๋อคืองี้มีเรื่องอยู่สองเรื่องที่จะทำก็คือเรื่องของรูปภาพนะครับที่เราได้เลือกมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมุสลิมะอันนี้ผมก็จะไปส่งตอนท้ายนะครับแต่ว่าจะให้มุสลิมะนั่งด้านล่างไม่หันหน้าออกสื่อนะครับเพราะเป็นมุสลิมะจะให้ยินเสียงและพี่น้องจะได้ร่วมเป็นพยานนะฮะร่วมเป็นพยานอินชาอัลเลาะห์งั้นเดี๋ยวผมคงนาซิฮัตสั้นๆแล้วก็ให้รับอิสลามแล้วก็สุดท้ายจะส่งด้วยกับภาพที่พี่น้องได้ส่งมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่5ท่านนี้ได้มาแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้แล้วพี่น้องก็ดูสิครับว่ากรรมการที่เลือกมานี้ส่งมากี่ภาพไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าพี่น้องที่มาร่วมนะครับที่มาร่วมงานนี้ส่งมาไม่ว่าทาง Facebook ก็ดีทางเพจหรือแม้กระทั่งทางสดเลยนะถ่ายแล้วก็ส่งเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาจะคิดถึงไหนเลยนะบางอุทักเลยลืมเลยคือรอฟานอยากให้พวกเราศึกษาแล้วมีความสุขอะครับทำไมเราเรียนอิสลามเราถึงเครียดนะคำว่าเครียดในที่นี้ทำไมเราเรียนอิสลามแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รักพี่น้องทำไมอะครับมีบทไหนในอัลกุรอานมีบทไหนในฮะดีษนบีที่สอนให้พวกเราทะเลาะกันนะอิหม่ามทั้ง4อิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชะฟีอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอะห์มัด4คนที่ผมไล่ตามรุ่นเลยนะครับ4มัซฮับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามต่างทัศนะไม่เหมือนกันต้องหลายเรื่องเป็นร้อยเรื่องก็มีแต่ทำไมอุลามาเหล่านี้เขาไม่ทะเลาะกันเขาให้เกียรติในเรื่องของการทัศนะที่ต่างกันสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่เราชอบดูมวยอะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยชอบดูเขาทะเลาะกันวันนี้ถ้ามีผู้ชาย2คนต่อยกันข้างถนนผู้หญิง2คนตบกันคนไทยจะทำยังไงครับ
ฮะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ต้องรีบโพสต์เพราะว่าตัวเองจะได้ยอดวิวเยอะแล้วก็มาดูนี่คือสังคมไทยฉะนั้นความรักมันไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีความเป็นตัวเองเยอะขึ้นเรามีความเป็นตัวตนมากขึ้นอิสลามสอนให้เราให้เราเป็นมือบนให้เราบริจาคให้เราทุ่มเทให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่เสียสละพี่น้องหาซอฮาบะห์มาคนหนึ่งที่ไม่เสียสละมาหน่อยได้ไหมครับหามาคนหนึ่งท่านหญิงอัสมาตอนนั้นยังวัยรุ่นนบีกับอบูบักไปอยู่ในถ้ำเป็นเดือนนะครับมุชริกชาวมักกะห์หามาโดยตลอดแต่นบีก็หลบอยู่ในถ้ำใกล้ๆมักกะห์แหละเพื่อให้ชาวมักกะห์ตายใจจนกระทั่งเป็นเดือนท่านหญิงอัสมาขึ้นไปส่งน้ำไปส่งอาหารให้กับท่านนบีวัยรุ่นคนสาวทำไมเขามีความรู้สึกไม่เสียดายชีวิตถ้ามุชริกชาวมักกะห์อบูละฮับอบูยะฮันเจอฆ่าแน่นอนเสียสละคนถ้าเริ่มต้นโดยการเสียสละโดยการให้ผมถามว่าคนที่ให้อัลลอฮ์ทิ้งไหมครับอาจารย์ชวีพูดตรงสุดยอดนะครับคำพูดที่สั้นๆอย่ามาช่วยเหลือผมแต่ให้ช่วยเหลือรับพานแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือผมนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งคนทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ทิ้งคนที่ทุ่มเทให้กับส่วนรวมคอยรุนนาสผมยกหะดีษนี้หลายที่มากๆคนดีที่สุดในหมู่พวกเราไม่ใช่ส.ส.มุสลิมไม่ใช่ส.ว.มุสลิมไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมุสลิมถ้ามีไม่ใช่ประธานาธิบดีมุสลิมถ้ามีไม่ใช่เศรษฐีแต่นบีกล่าวว่าอัมฟาอุฮุมลินนาสคือคนที่ให้คนอื่นมากที่สุดให้ประโยชน์ต่อคนอื่นมากที่สุดถ้าในชีวิตของเราไม่เคยทำเพื่อส่วนรวมเลยเราจะไม่ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งนี้คือคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราไม่ต้องหวังคำชมของคนพี่น้องมาช่วยเหลือรับพานพี่น้องมาร้านค้ามาลงให้ทั้งทุนทั้งกำไรพี่น้องมาหยอดสตังค์พี่น้องมาในรูปแบบใดก็ตามผมไม่ได้มีผลบุญให้ผมไม่ใช่เจ้าของสวรรค์นู่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ด้วยกับตัวของพระองค์เองให้ใครให้พี่น้องเพราะพี่น้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาดแมนวันนี้เราทำสิ่งที่มนุษย์บอกมันไม่ถูกไม่ผิดมันมีพอใจไม่พอใจแต่การที่เราทำตัวให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้ใครชิดศาสนามีเรื่องถูกอย่างเดียวไม่มีเรื่องไม่ถูกถ้าเราต้องนมาดในขณะที่คนอื่นไม่ได้ละหมาดมันอาจจะมีความไม่พอใจกับเพื่อนร่วมงานของเราแต่อัลลอฮ์พอใจหะดีษบทหนึ่งนบีบอกนี้ว่าลิดอนวาลิดายลิดอนลอลิดอนลอลิดอนวาลิดายขอโทษการพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์อยู่ที่ความพึงพอใจของพ่อแม่ซักคะตุลลอซักคะตุลวาลิดายการโกรธกริ้วของพ่อแม่ก่อนการกริ้วโกรธของอัลลอฮ์อยู่ที่ความโกรธของพ่อแม่ทำไมอ่ะก็เพราะอัลลอฮ์สั่งให้กตัญญูต่อพ่อแม่แต่วันนี้เนี่ยเราทำให้พ่อแม่เสียใจลูกนะลูกอย่าละหมาดนะลูกไม่ละหมาดพ่อแม่เสียใจลูกนะอย่าเล่นนะติดยาเสพติดนะติดยาเสพติดพ่อแม่เสียใจอัลลอฮ์โกรธด้วยเพราะเราไม่ได้ทำตามประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่สังคมเราขาดคนที่มาร่วมพี่น้องผมอยากเล่าอะไรฟังเนี่ยเขาคงกลับไปแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ได้รับโล่นะชื่อเซมนะครับตอนที่เป็นกอย่าอยู่เขาก็เอาเต็นท์ผ้าล่มมากางอยู่คนเดียวนะครับมืดไม่มีไฟนะไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ตะเกียงอะไรก็ว่าไปฝนตกอยู่คนเดียวมันคงแบบภรรยาก็อยู่อีกที่หนึ่งนะก็เรียกภรรยามาอยู่ด้วยฝนตกหนักพี่น้องเต็นท์ผ้าใบน้ำเข้านอนเลยทั้งไม่ได้นอนคนเหล่านี้คือคนที่ไม่เคยถูกรู้จักในสังคมคนโนเนมไม่มีค่าในสังคมแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์คนที่จะเฝ้าที่ก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์
ยกคนไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้พวกเรามีวิสัยของการเสียสละพี่น้องมีสตังสละสตังพี่น้องมีความรู้มาตะกี้เด็กหนุ่มบอกว่ามีอาจารย์มีอะไรบอกมาช่วยรับผ่านจะทำให้สังคมนี้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ทะเลาะกันทำให้รักกันผมจะทำได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับผมหน้าที่ผมทำแต่ผมไม่มีอำนาจผมงานนี้ผมเชิญ4ช่องผมเชิญมัสยิดละแวกนี้เท่าที่มีความสามารถไปถึงของอาจารย์มรวานสมาอูนนะครับกรรมรุ่นอิสลามไปคลอง10ไปหาพี่น้องต้อนรับเราดีเหลือเกินต้อนรับเราดีเหลือเกินกระทั่งทีวีมุสลิมนะครับหลังจากที่เราไปแล้วกลับมาถึงบ้านพี่น้องถ่ายรูปมาบอกว่าค่ำนั้นเขามีตัววิ่งว่าวันที่14เมษายนงานเราผ่านถ้ามุสลิมช่วยเหลือกันอย่างนี้และมองมุสลิมเป็นมุสลิมสังคมเราดีกว่านี้ครับแต่วันนี้เราเห็นมุสลิมเป็นศัตรูหรือคนละพวกถ้าแกพวกนั้นฉันก็ไม่ฟังแกพวกนี้ผมว่ามันหมดสมัยไมตรีจิตที่เราให้ถ้าไม่ถูกตอบรับถามว่าอัลเลาะห์ลงโทษเราป่ะอัลเลาะห์ไม่โกรธเราเพราะเราให้แล้วหน้าที่เราทำหมอมีหน้าที่รักษาแต่เรื่องหายอัลเลาะห์ทำให้หายหมอมีหน้าที่รักษามุสลิมคนหนึ่งไปหาหมอผ่าตัดดวงตาหมอบอกว่าหมอไม่ใช่มุสลิมบอกว่าฉันผ่าตัดเธอเขารู้ว่าคุมฮิญาบเป็นมุสลิมบอกหายหรือไม่หายไม่ใช่หน้าที่หมอหน้าที่พระเจ้าของเธอมุสลิมคนนี้ก็ไปถามหมอไม่ใช่มุสลิมว่าอ้าวทำไมหมอพูดแบบนี้หมอบอกอ้าวผมเนี่ยผ่าตัดบางคนหายพอผ่าตัดอีกบางคนไม่หายแสดงว่าผมไม่มีอำนาจผ่าตัดแล้วหายแต่ผมมีหน้าที่ในฐานะเป็นหมอทำหน้าที่ส่วนหายหรือไม่หายไม่ใช่หน้าที่เราผมถามว่าโต๊ะครูบนโลกดุนยานี้จะเครียดทำไมถ้าดาวะแล้วไม่มีใครตอบรับนบีถูกส่งมาเป็นรอซูลผู้สื่อให้บอกแต่ถ้าบนโลกดุนยานี้ไม่มีใครน้อมรับสัจธรรมธรรมะของท่านรอซูลท่านรอซูลก็ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮ์ฉันทำหน้าที่สุดความสามารถแต่ประชาชาติของฉันไม่ตอบรับคำสอนของฉันนบีมีหน้าที่จำได้ไหมที่ชายตาบอดเดินมาหานบีนบีไม่สนใจเพราะสนใจอบูละฮับอบูยะฮันซึ่งเป็นหัวหน้ามุชริกนบีคิดว่าถ้ามุชริกหัวหน้ามุชริกเข้าอิสลามลูกน้องลูกหาบมาหมดอัลลอฮ์บอกอาบาซาวะตะวัลลาตำหนินบีทำไมไม่สนใจคนตาบอดที่เขาแสวงหาอิสลามนั่นฉะนั้นสังคมวันนี้เป็นสังคมที่น่าจะมีความนอบน้อม เกื้อกูลให้เกียรติซึ่งกันและกันคัมภีร์ก็เล่มเดียวกันถูกไม่ถูกนะร้านบางบีนี่ละหมาดวันกี่เวลา5เวลาถูกไหมนะครับน้องจอกละหมาดวันหนึ่ง5เวลานี่หาดใหญ่วัดละหมาดหนึ่ง5เวลาเอาพี่น้องกันนะครับนบีก็คนเดียวกันแต่เรามีกติกามาขีดกรอบให้เราเดินนั่นเป็นกติกาของฮาวะอารมณ์นับสู่ไม่ใช่กติกาของศาสนาดังนั้นเรียนอิสลามจึงต้องมีความสุขเรียนอิสลามจึงต้องเผื่อแผ่แล้วก็ให้เรียนอิสลามแล้วจะต้องรู้สึกกับพี่น้องเราในความเป็นพี่น้องและพี่น้องต่างศาสนิกในความเป็นพี่น้องนบีห้ามอย่าชี้หน้าคนต่างศาสนิกแล้วพูดว่ายากาเฟรโอ้คนที่เป็นผู้ปฏิเสธเอ๋ยนบีห้ามเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตก่อนเขาเสียชีวิตเขาจะเข้ารับอิสลามหรือเปล่าฉะนั้นไปด่าเขาก่อนไปตำหนิเขาก่อนนั่นเท่ากับว่าเรากำลังตัดสินพิพากษาคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่พิพากษาเขาเลยเพราะเขายังไม่เสียชีวิตตราบใดที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์รับการเตาบะของเขานี่คือความใจกว้างของอิสลามวิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดื่องนบีว่าขอโทษอุลามาอธิบายหะดีษนี้บอกว่าถ้าวิญญาณมาถึงตะตุ่มเขาเตาบะอัลลอฮ์รับการเตาบะวิญญาณขึ้นมาตรงหัวเขาสำนึกได้เตาบะอัลลอฮ์รับการเตาบะวิญญาณขึ้นมาถึงซาเอลเขาเตาบะอัลลอฮ์รับการถึงหน้าอกแล้วเตาบะยังรับแต่พอถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ไม่รับความเมตตาของพระองค์ขนาดนี้
หน้าผากของเรายังไม่สุญูดต่อพระองค์อีกหรือเราจะมีชีวิตอีกร้อยปีใช่ไหมที่เรามัวแต่นั่งพิพากษามุสลิมด้วยกันแล้วก็นั่งเจ้าเครียดเจ้าแค้นมุสลิมด้วยกันเอาชนะกับมุสลิมด้วยกันผมว่ามันหมดสมัยเพราะรอซูลมุสลิมทุกคนยึดนบีเป็นรอซูลรอซูลสอนแบบนี้เวลาตะฟัรกูอัลลอฮ์บอกอย่าแตกแยกกันอัลลอฮ์ก็สอนแบบนี้ฉะนั้นเราผ่านวันนี้เราเจอคนทุกกลุ่มอายุที่ต่างกันกลุ่มองค์กรที่หลากหลายกลุ่มพี่น้องของเราที่มากมายที่ผมเองไม่เคยรู้จักหน้าตาเขาด้วยซ้ำเขาบอกอาจารย์อยู่คลองเก้าอาจารย์อยู่หนองแสดงให้เห็นว่าพี่น้องเราอยู่อีกตั้งหลายที่ที่ต้องการมาช่วยเหลือศาสนาแต่เราไม่มีองค์กรปล่อยให้เขาได้ทำงานนะครับผมว่าเนาะมีมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ผมถามเรื่องอะไรที่อาจารย์มีองค์กรที่ทำให้นิกะมะได้บริจาคผมว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่มานั่งกลับมาทบทวนว่ายังมีมุสลิมอีกหลายที่เขาอาจจะอยู่ในหมู่บ้านยังอยู่ในสถานที่ที่ไกลปืนเที่ยงจากอิสลามแล้วเขาไม่มีโอกาสได้บริจาคไม่มีโอกาสได้เดินมางานมัสยิดอย่างนี้คนเหล่านี้น่าสงสารนะครับล่าสุดพี่น้องถามมาบอกอาจารย์คะช่วยสอนวิธีอาบน้ำละหมาดหน่อยค่ะผมนึกขึ้นได้เลยแล้วโต๊ะครูเราไปไหนอะโต๊ะครูเราเยอะใช่ไหมแต่แสดงให้เห็นว่าการสอนของเราไม่ไปถึงเขาแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตามพี่น้องเรายังละหมาดไม่เป็นอาบน้ำละหมาดยังไม่เป็นนั่นหน้าที่ของผู้รู้ต้องบอกเขาไม่ใช่ไปตำหนิไปเขาโอ้ห้าสิบแล้วหัวสองสีแล้วหกสิบแล้วนี่เกษียณแล้วยังอาบน้ำละหมาดไม่เป็นนี่ไม่ใช่อัคลากจริยธรรมของอิสลามตราบวิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดื่องอย่าตำหนิอย่าหุกกลมวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้วันหนึ่งเขาอาจจะถือธงอิสลามนำหน้าเราก็ได้ใครจะไปรู้วันนี้คนที่สักทั้งตัวมารับอิสลามไม่ใช่เหรอเขาคนหนึ่งที่ยืนซบแรกไม่ใช่เหรอคนที่สักทั้งตัวนะครับคนที่เคยเมาเหล้าหัวราน้ำคนที่เคยเล่นการนันทำซินามาอย่างโชคโชนวันนี้เขากับน้อมรับอยู่ภายใต้ร่มเงาของอิสลามคนเหล่านี้อัลลอฮ์รักไหมครับกุลอินีอาดัมขอดตออุนวะคอยรอนขอดตออินอัตวาบุลูกหลานอาดัมผิดหมดแต่คนผิดที่ดีผิดแล้วยอมจำนนผิดแล้วเตาบะผมชอบสำนวนนี้จังนบีบอกว่าคนดีคนชั่วที่ดีไม่มีศาสนาใดสอนครับไม่มีศาสนาใดสอนว่าคนชั่วที่ดีแต่อิสลามสอนว่าคนชั่วที่ดีคือคนที่สำนึกผิดพี่น้องของเราอาจจะอยู่ในคุกเขาอาจจะสำนึกผิดแต่เราไม่ได้ยินอย่าตำหนิเขานะครับไม่มีใครถูกหมดเราไม่ใช่มาลาอิกะห์ที่ถูกทั้งหมดไม่ใช่อิบลิสชัยฏอนที่ผิดทั้งหมดเรามีถูกมีผิดเอาความดีเยอะเพื่อไปหนักในตาช่างวันนี้อาจจะมีความผิด2แต่ความดี8ด้วยความเคารพพี่น้องอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์นะครับความดี6ความชั่ว4ด้วยความเคารพครับอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ความดี5ความชั่ว5ไปยืนรออยู่บนกำแพงเพื่อที่อัลลอฮ์จะสอบสวนจะตัดสินเป็นกลุ่มสุดท้ายว่าจะให้ลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ขนาดว่าความดีกับความชั่วเท่ากันอัลลอฮ์ยังเมตตาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุมัติอนุญาตให้เข้าสวรรค์จบนั่นความดีกับความชั่วเท่ากันนะครับนั่นนับภาษาอะไรที่เรามีความดีมากกว่าความชั่วด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราที่รัฟฮานจะทำตรงนี้เราจะเปิดสอนทั้งอัลกุรอานกับผู้ใหญ่ที่เป็นมุอัลลัฟด้วยแล้วก็เปิดสอนอบรมเด็กๆเนี่ยนะครับคลองเรามีขี่ม้ายิงธนูพาเด็กๆไปดำนาใครที่ลูกคุณนายคุณหนูนะไม่ได้นะฮะมาตัวดำเหมือนผมนะนี่ก็ดำนะฮะจริงๆขาวนะครับแต่ว่าดำไปแทนขาวนะครับสีแทนดำแทนขาวแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าผิวสีอะไรเนาะอินนัลลอฮะลายันซุรอิลาซัวริกุมวะอัจซามิกุมแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ดูว่าร่างกายของเราผิวดำผิวขาวเตี้ยขาวดำสูงจมูกเตี้ยจมูกโด่งไม่ดูวะลากินยันซุรอิลาซัวริกุมอิลากรูบิกุมวะอะมาลิกุมดูที่หัวใจ
แล้วก็อัมมันพี่น้องเห็นเด็ก2คนเก็บขยะมั้ย2คนเก็บขยะทั่วงานสุดยอดผลบุญเขาเท่าไหร่คืนนี่พี่น้องมุอัลลัฟมาตั้งแต่10โมงนะครับป่านนี้4ทุ่มกว่ายังไม่กลับเลยเอาพลังมาจากไหนถ้าทำมนุษย์ทำเพื่อมนุษย์มันมีเวลาบอกครึ่งชั่วโมงก็วัสลามแล้วแต่นี่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์เก็บเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยวันกิยามะห์มันตะช่างมันหนักเดินเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกลงโทษในนรกสุดท้ายแม้ว่าเราถูกลงโทษในนรกเพราะความผิดเรามากกว่าความผิดเนี่ยเรามากกว่าความดีสุดท้ายก็เราได้เข้าสวรรค์เหมือนกันถ้าคนนั้นเป็นมุสลิมแล้ววันนี้มีพี่น้องโอ้พูดอย่างนี้ซูโบก็ได้เนาะเอาวะอันนะพี่น้องทำใจร่มๆเนาะอากาศดีเหลือเกินนะเนาะแต่ว่างานเลี้ยงไม่ย่อมมีวันเลิกลานะครับอันนี้เป็นปรัชญาจีนนะครับเป็นภาษิตจีนไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่หะดีษนะครับก็มีวันเลิกลานะวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเรานะครับอยู่ในวัยรุ่นนะครับที่จะเข้ามารับอิสลามขอพี่น้องเป็นพยานในวันนี้แล้วก็พี่น้องทาง Facebook นะครับขอทีมงานเตรียมรูปที่จะขึ้นจอนะครับที่ได้นะครับนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าอิสลามบางครั้งการเรียนการสอนเราไม่ได้อยู่ในอาคารอย่างเดียวนะสำหรับเราฝากพี่น้องเห็นชานศาลานี่นะฮะเราอาจจะมาสอนตรงนี้พาเด็กมานั่งตรงนี้นะครับพาเด็กอบรมเล่นเนี่ยยิงธนูนะครับเด็กเนี่ยต้องเล่นต้องล้มต้องได้ประสบกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลของญี่ปุ่นที่ฝรั่งสนใจมากๆคือโรงเรียนอนุบาลวงกลมนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ประหลาดที่สุดคือมีความปลอดภัยปานกลางคือให้เด็กได้ล้มบ้างนะครับผมพูดนี้เพราะว่าพี่น้องของเราวันนี้ตัดสินใจนะครับที่จะเข้าอิสลามแล้วก็น่าจะมีความรู้สึกที่ดีๆเนาะนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ผมว่าคนหนึ่งที่จะมาเข้าอิสลามพี่น้องเขาต้องทิ้งอะไรเบื้องหลังเยอะหลายคนถูกเชิญออกจากบ้านนะครับหลังตัดพ่อตัดลูกมีแต่เขาเข้านะครับเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเป็นมุอัลลัฟหมดเป็นคนที่มาเข้าใจอิสลามที่หลังแล้วก็มาเข้ารับอิสลามนะพร้อมไหมครับยิ้มได้เลยนะฮะชื่อเนยใช่น้องเนยนะฮะแต่คนนี้ชื่อขนมปังนะฮะมันซูดนะฮะขับสอดคล้องกันมากนะครับให้แกรีแลกซ์นะนั่นนี่ก็บังขนมปังเนาะนะครับน้องเนยนะครับช่วยบอกชื่อแล้วก็มาจากยังไงสักนิดนึงนะครับนายกมาแอนนะฮะเปิดยังแล้วมาเร็วนะช่วยมาเร็วครับขอมาสุดนะเคลื่อนหน่อยนะฮะนี่นายกมาเอ็นขนาดตัวกลมๆนี่ยังเร็วกว่านะฮะครับฮัลโหลครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับไม่เป็นไรครับนี่คือความตื้นตันใจนะแล้วก็คนคนหนึ่งที่จะต้องวิถีนะครับแล้ววันนี้มุสลิมท่านนี้เนี่ยผมเรียกมุสลิมเพราะใจมาแล้วนะครับคุมฮิญาบมาในงานด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าชอบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนนะครับโดยเฉพาะที่เอ่ยไม่ได้นะครับสำหรับทางของชมรมมุอัลลัฟสันติชนนะครับนะครับเป็นชื่อนะพูดชื่อนามสกุลแล้วมาจากไหนชื่อไหนมาจากแยกลำสาลีลำสาลีเนี่ยแค่นี้นะไม่ใช่แล้วก็เรียนสันติชนค่ะอ๋อครับแล้วก็เป็นคริสต์มาก่อนอ๋อครับนี่ก็เรียกว่าด้วยใจที่ศรัทธาเลยใช่ไหมครับด้วยทางนึงค่ะแล้วก็บางให้ลองศึกษาดูครับแล้วหลังจากศึกษาแล้วเป็นยังไงครับเหมือนกันเลยกับที่เคยเชื่อแต่ว่า
มาถูกทางมากกว่าอ๋อครับนะก็คือเหมือนกับหนูก็มาถูกทางแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่สายตรงถูกปะคะคือหนูก็ดูอาก็สรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าอิสลามเนี่ยคือทางที่ใช่ที่ตรงครับนี่ก็ถือว่าพูดเยอะแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้แล้วฮะเพื่อให้ใจร่มๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเนาะการศึกษาด้วยจะเหตุผลใดก็ตามแต่พอเราศึกษาแล้วเนี่ยมันก็สุดท้ายก็จบที่สัจธรรมนะครับอ่ะพูดตามผมเป็นภาษาอาหรับก่อนนะครับพี่น้องช่วยเป็นพยานให้ด้วยว่ามุสลิมท่านนี้นะครับได้กำลังจะเป็นมุสลิมใหม่แล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ในการที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับพร้อมนะครับอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพอิบาดะห์ที่ต้องเคารพอิบาดะห์เว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอัชฮะดูอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรอัลลอฮุอักบัรนี่นะฮะเราได้ขนลุกเลยครับเราได้บรรยากาศความเจริญอยู่ตรงนี้นะเราพานี่ไม่คิดว่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องมุสลิมนี่มาต้อนรับน้องใหม่ได้นะครับนะฮะไม่ไปถ่ายไปไหนวะนะเอาละครับนี่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องยังอยู่กับเราแล้วก็ชื่อมุสลิมนะฮะโอ้โหมันนึกไม่ออกไม่ทันนะตอนนี้หัวนี่ตื้อหมดนะเราพานียะนี่จะยาวไปนะฮะถ้าผู้ชายให้ชื่อเราพานแน่นอนนะเราพานียะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูให้เนาะอะไรนะ นะครับหลายชื่อที่ผู้ใหญ่จะได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุยที่หลังได้หลังใหม่อ่ะพี่น้องดูภาพนะครับที่ทางทีมงานถ่ายภาพมานะครับทั้งหมด5รางวัลขอรางวัลชมเชยภาพแรกก่อนครับพี่น้องที่มีร้านฮิยงฮิยาบชุดอับายะนี่เก็บไปแล้วนะครับผมว่าฮดียะให้น้องเขาก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับอ่ะเชิญภาพชมเชยนะครับฮะนี่ภาพอะไรฮะอ๋อนะครับอ๋อเบรกไว้ก่อนนี่นะครับก็นี่เท่าทางนั้นรู้จักพี่มีนาด้วยนะเดี๋ยวคงยาวอ่ะครับนะนี่เห็นไหมจูงมือกันไปแล้วนะฮะนะครับเยี่ยมโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับบิสมิลลาห์ครับแล้วโอ้โหเป็นน้องสาวบางอันดานาเราเนี่ยนะทำไมหน้าไม่เหมือนกันเลยล่ะฮะอ่ะเป็นน้องบางอันดานาเหรอครับเหรอบางอ่ะบางมินมาแซวนะฮะขอรางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ผมขออนุญาตขึ้นเวทีกับอาจารย์ด้วยละกันนะครับก็วันนี้กิจกรรมของเราทั้งหมดตั้งแต่เที่ยงนะครับอาจารย์ตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนเย็นนะครับเราก็ได้มีกิจกรรมที่เราได้ให้พี่น้องได้ร่วมสนุกกันมาตั้งแต่เรากำหนดวันที่จะทำรายการที่จะทำเปิดตึกอาคารรับผ่านนะครับก็คือการประกวดรูปภาพนะครับผมจะไปแบบเร็วและไวเลยนะฮะภาพแรกนะครับคงเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลท่านนี้จะพลาดนะครับคุณบังอับดุลวะเฮดเราพี่น้องเห็นภาพจากมุมสูงไหมฮะที่ลงมาปื๊บปาปื๊บปาปื๊บปับนะฮะใช้โดรนใครโดนอ่ะโดรนอ๋อโดรนนะครับผมก็ภาพนี้นะครับเดี๋ยวขอทีมงานช่วยเปิดในโปรเจคเตอร์ให้หน่อยนะฮะเผื่ออะไรนะทำไมถึงภาพนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมนะฮะภาพนี้แน่นอนนะครับผมดูจาก
ภาพแล้วนะครับเป็นมติเอกฉันท์จากตัดสินจากทีมงานทั้งหมดนะฮะคือต้องบอกพี่น้องว่าเราบอกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเราผ่านจะถ่ายแบบไหนจะมีลีลาแบบไหนไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่นะตีลังกาถ่ายก็ได้นะครับครับนะครับเดี๋ยวรางวัลนะครับก็เป็นบัตรกำนันใช่ไหมอาจารย์3,000 บาทเดี๋ยวใช่ครับผมเดี๋ยวจะให้หลังไมค์นะครับไปอย่างเร็วเลยประกาศไปก่อนประกาศไปก่อนนะครับผมอ่ะอันดับที่2มาเลยนะครับอันดับที่2นะครับนะภาพนี้นะครับครับใครพอจะดูออกไหมอยู่ตรงไหนนะครับทีมงานก็สักบานนึงอ่ะอยู่ด้านหลังนะชัวร์แหละด้านหลังด้านหลังนี่อันนี้ต้องให้เกียรติในเรื่องของมุมมองเนาะใช่ครับอาจารย์ใช่ฉลาดมองมากนะครับอันนี้นะฮะครับเขาเรียกมีคอมโพสิชันดีครับทวนนี่คอมโพสิชันน่ะถูกต้องไปอย่างเร็วเลยฮะอันดับที่3ครับผมนะฮะนี่สวยมากครับภาพนี้นะครับผมน่าจะย่องมาช่วง6โมงเย็นๆใช่ครับอาจารย์ย่องมานะย่องมาไม่รู้ว่าเขาตั้งใจมาเวลานี้หรือเปล่าอันนี้อยู่คือซอกนี้ครับอ๋อซ่องนี่แหละระหว่างบ้านผมกับห้องน้ำแล้วก็มองมาดวงอาทิตย์กำลังตกเขากำลังแอบถ่ายอาจารย์แหละฮะแต่ว่ามันอันเดอร์ไปอย่างเร็วเลยครับอันดับชมเชยนะครับอันดับที่1นะฮะนะครับนี่อันนี้อันนี้ได้ความคิดสร้างสรรค์นะครับผมมีทั้งเส้นนำสายตานะครับแล้วก็ถือลูกโป่งย้อนแสงนะครับผมก็ข้างล่างจะมีเป็นเต็นท์มีนาใช่ครับใช่ที่มีนาที่มีนานะบางมินนะครับอันนี้ให้ความคิดสร้างสรรค์เนาะใช่ครับได้ความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นวัยรุ่นเด็กๆหรือเปล่าคนนี้หรือผู้ใหญ่ไม่ทราบได้คือชื่อเฟซนี่ก็อ่านยากมากแล้วครับครับผมสุดท้ายครับรางวัลชมเชยสุดท้ายเลยนี่อันนี้คือมุมมหาชนนะฮะผมตั้งชื่อว่ามุมมหาชนนะครับใครมารอบฮานถ้าไม่ถ่ายโคมไฟตุรกีใช่ไหมจ๊ะเสมือนว่าโคมไฟตุรกีพี่น้องที่ซื้อมาบริจาคอันนี้เขามาบริจาคนะครับใช่ถ้าที่สวนจตุจักรนี่คือผมไปดูชุดนี้นี่ชุดใหม่ด้วยนะสวนจตุจักรยังเก่ากว่า 20,000 20,000 ทั้งชุดนะครับทั้งชุดนี่นะครับอย่าไม่รวมค่าติดตั้งนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช่ครับ 20,000 แต่นี้ที่พี่น้องรู้ว่านี่ซื้อที่ตุรกีเนี่ย4,000 บาท 4,000 บาทไทยไอ้ 4,000 เนี่ยอาจารย์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เขาหิ้วมาให้อาจารย์เนี่ยค่าหิ้วนี่แหละแก้วที่พี่น้องเห็นนะฮะแก้วนี่เขาถือขึ้นเครื่องนะแล้วก็ไม่เอาของอะไรของเขามาเลยผมวันนั้นเขากลับมานะฮะมาให้เห็นเลยนะครับกระเป๋าเขาอยากให้อาจารย์เอ่ยชื่อมากเลยอ่ะครับแกชื่อสุภาพบุรุษสุดปื้มอ๋อในเฟซในเฟซนะครับแฟนคลับติดตามอยู่ตามอยู่ตามอาจารย์แต่รู้สึกวันนี้จะมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือภาพความคิดสร้างสรรค์นะแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นความฉลาดของคนโบราณที่ใช้กระจกดอกพิกุลครับครับถ้าเปิดไฟข้างในมันก็จะมาสะท้อนข้างนอกที่พี่น้องเห็นว่าเออมันครับใช่ครับถ้าเปิดดูจากข้างนอกสว่างไปอยู่ข้างในก็จะสว่างเป็นสีตามปามกระจกนะฮะใช่ครับก็ชั้นฉลาดของคนโบราณมากๆคือรอบฮานนะฮะเป็นไม้กับปูนซึ่งรวมกันและอาจารย์นำกระจกพวกนี้ใส่เข้าไปทำให้ผมเนี่ยนึกถึงตอนป.สี่โอ้โหป.สี่เลยเหรอใช่ครับอาจารย์ผมเคยป.สี่นะอาจารย์เลยฮะผมไปยืนฝั่งนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่ไปยืนฝั่งดูดีกว่าแต่ผมเกิดมาเป็นตึกนะคอนโดโอ้โหอาจารย์แหละครับแต่ละอย่างนะอาจารย์วิชวลเชอรี่อะไรบ้างตึกนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องโอ้โหอาจารย์พี่น้องเหมือนอยากจะอยู่ยันซูโบเลยนะนะครับนะครับอันนี้กิฟต์วอชเชอร์ของเดี๋ยวอาจารย์ของวันนะครับจากบางบีเราใช่ไหมของบางบีมาแล้วอยู่ที่ผมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าบางอับดุลวาฮิดจะกลับไปแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้นะครับเพราะว่าน่าจะดูทางไลฟ์สดทางบ้านอยู่ได้ครับได้ครับนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นรูปใน Facebook ว่าใครได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับครับครับผมวันนี้ก็ยังอยากอยู่ต่อกันไหมฮะมาม่วงหมดหรือยังยังใช่ครับพี่น้องครับยังมีอาหารที่สามารถที่จะนำกลับไปซื้อกลับบ้านได้ตอนนี้เขาลดแลกแจกแถมแต่ไม่เททิ้งอย่างเดียวขนมจีนนี่เขาบอกว่าซื้อ1แถม1ขนมจีนซื้อ1แถม1นะครับขนมจีนนี่มากนะครับช่วยซื้อนิดนึงนะครับกลับไปฝากยามก็ได้นะฮะใช่ยามหมู่บ้านยามหน้าหมู่บ้านครับใช่
คือเนี่ยฝากสอหอฝากอะไรตรงนี้ก็ได้นะอาจารย์ถ้าไม่มีไม่รู้จะให้ใครจริงตั้งไว้ที่นี่ก็ได้น่ะซื้อฝากไว้กับทีมงานก็ได้คือจริงๆก็ต้องขอขอบคุณพี่ที่ดูแลข้างหน้าด้วยครับนะครับผมวิธีการขอบคุณก็ซื้อของพวกนี้แหละฮะไปให้เขานะฮะแล้วก็หรือว่าขับรถไปเนี่ยเจอคนข้างทางที่เขาไม่มีให้เขาได้ก็ได้เหมือนกันลืมบอกประชาพันธ์มากเลยนะครับสุขาเราเนี่ยมีติดแอร์นะฮะอยู่ข้างหน้ากลับยังไม่ทราบถ้าจะไปใช้บริการในชีวิตอาจจะมีบรารักัดในชีวิตไปใช้ก็ได้นะครับโอ้โหขอบรารักัดเลย ผมไม่มีจ้ะผมนี่อั้นยันเริ่มงานยันจบงานนะครับโอเคนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเนาะอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวก็ให้อาจารย์พูดทิ้งท้ายอีกสักหน่อยนึงไหมขอบคุณทางของร้านรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มาเช่าบูธแล้วก็พี่น้องที่มาออกร้านค้านะครับจิตใจของพี่น้องนี่งดงามมากนะครับบางคนก็บอกขายไม่หมดบอกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอัลลอฮ์ตอบแทนแล้วหน้าที่เราขายและที่สำคัญคือร้านเราเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องจะกินอาหารที่ไม่เคยกินนะแปลกๆใช่ครับมาอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็ยาซากะรอทีมงานไม่หวัดไม่ไหวนะครับที่เราจะเอ่ยชื่อนะครับทั้งหลายทั้งปวงขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอามีไม่ใช่วันนี้คือบทประสรุปหรือบทสำเร็จครับแต่ว่ามันมีรออยู่ที่เราจะต้องสอนที่เราจะต้องมีอามานะห์พี่น้องเตรียมพบกับเราในรูปแบบของวิชาการนะในรูปแบบที่มีทั้งรุกและก็รับนะครับมีทั้งที่เราต้องเสียสละมีทั้งที่เราให้และทั้งที่เราได้นะครับได้ในที่นี้ก็คือได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็โทษมันสูตรโทษมันสูตรได้ครับถ้าถูกให้อาจารย์ชื่อเล่นกับชื่อขนมปังชาบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชาโคชาโคเออยอมยอมนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวยาซากุมุลลอฮุคอยรอนกับพี่น้องทุกท่านนะครับทีมงานทุกท่านนะครับทุกส่วนนะครับแล้วก็โหอาจารย์ทั้ง Facebook ทั้งอะไรบอกว่าฝนจะตกวันนี้อัลเลาะห์ให้นะอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ14 15ก็อาจจะตกแต่ตกที่อื่นนะเราขอดูอาให้ตกที่อื่นอาจจะรับดูอาบังมินก็ได้เนาะบางทีน่าจะตื่นมาตีสี่ตีห้านะแค่มาดูไก่นะครับดูลูกน้องมาดูไก่มาดูไก่ก็ตายสนิทหรือยังนี่ผมว่าเราสามคนถ้าคุยกันเนี่ยได้สิยันสุโบนะจ๊ะโอเคครับโอเคครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับทุกส่วนทุกงานทุกท่านเลยนะครับก็เราไม่อาจที่จะตอบแทนอะไรกับท่านได้สมน้ำสมเนื้อเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะตอบแทนได้สมกับที่ท่านได้ทำกับที่ท่านได้ตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในตัวแทนกับรอฟานด้วยและทุกท่านนะครับต้องขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์